วัสดีคุณลุงนะครับครับสวัสดีพี่ยังปัดครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านเลยซีบ็อกซ์นะครับครับสวัสดีปีใหม่นะครับครับลุงฮะครับผมวันนี้ก็เปิดใจประชาชนใช่ไหมคุณลุงผมก็โทรมานะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับครับแล้วก็อยากจะพูดถึงสิ่งที่ผมมองนะฮะคุณลุงครับแล้วก็พี่น้องว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยในภาพรวมเนี่ยมันมองเรามองมันเป็นยังไงนะครับเพราะมันสิ้นปีแล้วนะครับคือการต่อสู้เนี่ยนะฮะก็มีหลายกลุ่มใช่ไหมคุณลุงครับมีหลายกลุ่มหลายเวลานะครับคำว่าการต่อสู้นะพี่น้องมันกริยาครับใช่ไหมฮะมันเหมือนกับเราเดินทางเราออกตะปูใช่ไหมฮะครับเรานี่เป็นประธานใช่ไหมฮะกริยาคือการตอกไอ้กรรมก็คือตะปูเพราะมันถูกตอกใช่ไหมฮะนี่คือคำว่ากริยาที่ผมพูดถึงคือคำว่าการต่อสู้มันเป็นกริยามันเป็นการกระทำใช่ไหมฮะครับแต่การกระทำนี้เนี่ยมันจะเกิดผลลัพธ์ได้นะครับในความคิดเห็นของผมนะคุณลุงมันต้องมีเป้าหมายทีนี้พูดถึงเป้าหมายบ้างก็ต่อสู้เพื่อยกเลิกม.112บ้างก็ต่อสู้เพื่อสาธารณรัฐเราก็ต่อสู้เพื่อสหพันธรัฐบ้างก็บอกว่าเราต้องเปลี่ยนระบอบใช่ไหมฮะบ้างก็พูดจานเธอบ้างนะฮะอันนี้ผมเขาขำนะนะฮะคือมันมีหลายรูปแบบแต่ทุกคนในภาพรวมๆก็คือต้องการต่อสู้ครับแต่ผมจะบอกอย่างนี้นะพี่น้องการต่อสู้เนี่ยคือกริยาหรือแอคชั่นหรือการกระทำของเราเนี่ยมันจะสำลิดผลได้ก็ต่อเมื่อเรามีเป้าหมายครับใช่ครับต้องมีเป้าหมายทีนี้เราต้องมาดูด้วยอีกทีนึงว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคุ้มค่ากับการลงทุนคือแรงพลังสติปัญญาและก็อินพุตที่เราใส่เข้าไปไหมครับเราต้องมามองตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราเคยพูดกันในสมัยก่อนๆเนี่ยนะฮะบอกว่าเจ้าเนี่ยเขาปิดประตูเขาเผาบ้านตัวเองเพื่อจะตีทักษิณ อันนี้เราจะได้ยินบ่อยๆครับนะครับผมไม่ได้สร้างวาทกรรมนี้ขึ้นมาเองครับนะครับแล้วประชาชนส่วนใหญ่ก็บอกว่าทำอย่างเงี้ยมันคุ้มเหรอประเทศชาติเสียหายครับใช่ไหมฮะอันนี้เราพูดถึงเจ้าที่ทำต่อเพื่อไทยต่อชินวัตรใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะในเฉกเช่นลักษณะแบบนี้เดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าอินพุตที่เราใส่เข้าไปคือการกระทำที่เราใส่เข้าไปวันนี้ถ้าเราแค่ต้องการยกเลิกม.112หรือต้องการแค่เลือกตั้งเนี่ยแอคชั่นเหล่านี้การกระทำเหล่านี้การต่อสู้เหล่านี้มันคุ้มหรือไม่คุ้มแล้วผลลัพธ์ของมันคุ้มค่ากับแรงเหนื่อยไหมใช่ไหมฮะใช่คือเราต้องมาวัดอย่างนี้อันนี้ผมก็อยากจะพูดเอาไว้ด้วยความหวังดีแล้วก็ด้วยความเคารพถึงทุกท่านนะฮะเพราะว่าผมเองผมก็เป็นประชาชนธรรมดานะครับครับผมก็คิดของผมอย่างนี้ใช่นะครับผมไม่ใช่ว่าจะเก่งกาจมาจากไหนนะคุณลุงพวกนี้ผมพูดถึงตัวปัจเจกผมเองผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็มีอะไรที่เหมือนกับพี่น้องที่มีเนี่ยคือเราต้องการความยุติธรรมเราต้องการเห็นประชาชนเป็นสุขใช่ไหมฮะเราต้องการเห็นประเทศชาติเราเจริญเวลาเราไปไหนเราจะได้บอกเขาอย่างภาคภูมิใจว่าเราเป็นคนไทยนะประเทศเราดีนะใช่ไหมฮะคนไทยจะเดินทางไปที่ไหนในโลกก็ไม่ต้องไปยืนขอวีซ่ากันให้เพื่อนใช่ไหมฮะแบบคนยุโรปคนอเมริกันเนี่ยเขาจะนึกมาเมืองไทยเขาก็มาได้เลยนะครับลุงใช่ไหมฮะเขาจะมาอยู่30วันมาเที่ยวชิวๆสบายๆนะครับครับเขาก็มาได้เพราะเขาถือพาสปอร์ตจากชาติที่มันเจริญเราที่มาทำอย่างนี้เพราะเราก็อยากให้คนไทยเป็นอย่างนี้บ้างมีหน้ามีตากับเขามีศักยภาพมีศักดิ์ศรีเป็นมนุษย์เหมือนกับคนขาวคนตะวันตกเขาครับเหมือนกับคนญี่ปุ่นคนเกาหลีใช่ไหมฮะคนญี่ปุ่นพาสปอร์ตญี่ปุ่นเขาจะไปไหนก็ได้เขาจะไปยุโรปเขาจะไปอเมริกาเขาก็ไปได้เ
นะครับเออใช่ครับคนไทยจะไปไหนทีต้องไปยืนเข้าแถวเข้าคิวรอวีซ่าออนะครับต้องไปกรอกแบบฟอร์มกันยาวเหยียดเออนะครับคือผมก็เลยเราก็เหมือนกันนะคือพูดถึงว่าตัวผมเองกับพี่น้องทีนี้ย้อนกลับมาที่เรื่องว่าเราสู้เนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์เนี่ยถ้าวัตถุประสงค์เนี่ยครับมันต่ำมันก็ไม่คุ้มกับการลงทุนในเรื่องของแรงพลังสติปัญญาแล้วก็การคำว่าต่อสู้คือกิริยาคือการกระทำที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมครับผมก็เลยนะครับอยากจะบอกพี่น้องบางท่านก็อยากจะต้องการสาธารณรัฐซึ่งสำหรับผมแล้วผมก็ทุกคนนะครับก็มีสิทธิ์คิดใครอยากได้อะไรแต่ทีนี้ผมจะบอกอย่างนี้นะครับอันนี้ด้วยความเคารพนะครับจริงๆนะผมไม่ได้จะมาพูดจาอะไรนะครับครับแต่ผมจะบอกพี่น้องอย่างนี้สาธารณรัฐมีประธานาธิบดีไหมมีครับมีครับมีสหพันธรัฐเราจะต้องมีประธานาธิบดีไหมมีเราก็ต้องมีใช่ไหมเพราะเราต้องมีรัฐบาลกลางครับในเมื่อสองอย่างนี้ในเมื่อสองอย่างนี้เราจะได้มาซึ่งประธานาธิบดีเหมือนกันใช่แต่ข้อพิเศษของสหพันธรัฐที่ตามมาที่มีมากกว่าระบอบประธานาธิบดีคือสาธารณรัฐธรรมดาแบบที่เขาเป็นกันเนี่ยผมพูดเฉพาะภายใต้เงื่อนไขวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาในระบอบข้าราชการเนี่ยผมใช้คำว่าระบอบข้าราชการก็แล้วกันที่มันมีมายาวนานเนี่ยวิธีการจะแก้ให้สำเร็จให้ประเทศเนี่ยครับเป็นประชาธิปไตยแบบสากลเขาได้เนี่ยก็คือเราจะต้องทำลายเครือข่ายนะครับอำนาจเดิมกลไกรัฐเดิมเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำลายกลไกรัฐเดิมได้มากที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือระบอบสหพันธรัฐเออใช่ครับใช่ตรงนี้ตรงเป๊ะนะครับตรงประเด็นที่สุดเลยฮะใช่ไม่รู้จะทำลายยังไงทำลายยากมันรวมศูนย์เนี่ยใช่ไหมครับเออนะครับเพราะว่าเราขึ้นมาเป็นประธานที่พอดีได้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องมีข้าราชการใช่ไหมฮะเราก็ต้องมีข้าราชการอันนี้พูดถึงสาธารณรัฐนะครับแล้วเขาบอกคนก็อาจจะบอกว่าโอเคก็ไม่เป็นไรก็เราเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แล้วข้าราชการเขาจะต้องทำงานของเขาไปตามหน้าที่จริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะมันมี culture วัฒนธรรมเก่ามันยังฝังหัวอยู่ความเคยชินครับมันมีรุ่นนะพูดง่ายๆมีจบปลอมันมีรุ่นนะครับทีนี้บ้างก็อาจจะพูดได้ว่าสหพันธรัฐก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้ข้าราชการก็อาจจะรวมหัวกันได้วัฒนธรรมเก่าก็อาจจะไม่หมดนะครับแต่ผมจะบอกอย่างนี้โอกาสที่จะละลายพฤติกรรมของระบอบข้าราชการทหารตำรวจที่มีอยู่ก็คือว่าการปกครองในระบอบสหพันธรัฐเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงสายบังคับบัญชาให้ลงมาอยู่ในระดับรัฐนี่คือการตัดตอนอำนาจนะครับที่เราเรียกกันว่าผู้ใหญ่นะครับวงเล็บผู้ใหญ่สั่งงานลงมานะครับที่เขาเรียกกันว่าระบอบเดิมก็คืออะไรนะฮะไม่ฆ่าลูกน้องไม่ฟ้องนายมันจะถูกตัดตอนหมดเพราะเราจะแบ่งออกเป็นไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนครับนะฮะมันก็จะถูกตัดตอนออกมาเพราะว่าการปกครองมันจะเป็นระบอบสหพันธรัฐแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละรัฐจะต้องมีธรรมนูญเป็นของตัวเองอีกตั้งหากใช่ใช่จะต้องมีกฎระเบียบของตัวเองมีหลักการของตัวเองตรงนี้ครับนะฮะแน่นอนเรายังบอกไม่ได้ว่ามันจะเป็นจริงไหมเพราะว่ามันยังไม่เกิดแต่เราพยายามทำให้มันเกิดแต่ว่าโดย probability นะครับโดย statistic แล้วนะครับโดยตรรกะแล้วโดยวิทยาแล้วมันมีโอกาสมากที่สุดที่จะทำลายพฤติกรรมเก่าของระบอบข้าราชการใช่เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีประธานาธิบดีมาแทนที่กษัตริย์โดยผ่านการเลือกตั้งแต่ถ้ากลไกรัฐวิธีการปฏิบัติของรัฐซึ่งมาจาก culture เดิมซึ่งมาจากวัฒนธรรมเดิมมันยังอยู่มันก็ได้บอกแล้วประวัติศาสตร์มันบอกแล้วว่าคณะราษฎรยังพังมาแล้วเลยเออใช่คณะราษฎรไม่มันก็อย่างเดิมอ่ะเพราะว่าคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงเพื่อเอารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่กษัตริย์แต่กลไกของรัฐไม่เคยเปลี่ยนเออใช่มันอาจจะถูกปรับปรุง
มันอาจจะถูกปรับปรุงแต่มันไม่เคยได้ถูกการปฏิวัติเปลี่ยนละลายพฤติกรรมแบบใหม่มันไม่เคยละลายพฤติกรรมมันก็ยังเดิมครับท่านขุนท่านหลวงอะไรก็ว่ากันไปมันก็ยังระบอบอย่างเดิมคือระบอบศาลระบอบศาลเนี่ยเหมือนเดิมเปี้ยเลยไม่เปลี่ยนเลยครับครับเพราะฉะนั้นเราถึงได้บอกว่าถ้าเราจะทำใหม่คราวนี้เราจะปฏิวัติประเทศไหนๆเราก็จะปฏิวัติประเทศแล้วเนี่ยการปฏิวัติเข้าไปสู่สหพันธรัฐเนี่ยโอกาสลุกขึ้นมาของระบอบเดิมเนี่ยมันเป็นไปได้ยากคือเราต้องเข้าใจตรงนี้นะครับเวลาที่เราใช้คำพูดว่าการลุกขึ้นมาของระบอบเดิมเนี่ยระบอบมันไม่ได้ลุกระบอบมันเป็นชื่อแต่คนทุกอย่างผมเคยพูดแล้วทุกอย่างมันอยู่ที่คนใช่ไหมฮะในคลิปเก่าๆผมก็บอกแล้วถ้าเรามีบริษัทอยู่บริษัทนึงมันก็เป็นแค่โลโก้ถ้ามันไม่มีคนใช่ไหมฮะบริษัท Apple นะคุณถ้ามันไม่มีพนักงานเลยมันจะเป็นบริษัท Apple ไหมทั้งๆที่มันมีโลโก้ยี่ห้อ Apple อยู่มันก็ไม่มีครับใช่นะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันนะครับแล้วก็การทำลายพฤติกรรมของระบอบเดิมที่มาจากวัฒนธรรมเดิมเนี่ยนะครับที่มีสายปกครองมาจากเจ้าคือถ้าคุณไล่มาจริงๆแล้วเนี่ยผู้ว่าเขาก็เหมือนเจ้าเมืองในระบอบกษัตริย์ใช่ไหมฮะนะแล้วก็รองสารคุณโน้คนนี้ก็เป็นคุณหลวงคุณพระนะอย่างมันเพียงแต่เปลี่ยนชื่อมาเป็นยศสมัครนั่นเองแต่วิธีคิดมันใช้แบบเดิมคนนี้เป็นท่านขุนนะคนนี้เป็นคุณพระนะคนนี้เป็นพญานะคนที่เป็นเจ้าพญานะคนนี้เป็นสมเด็จเจ้าพญาจำลองแบบครับคือมันไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยความคิดนี่แหละผมก็อยากจะนะครับเชิญชวนพี่น้องที่มีแนวคิดสาธารณรัฐเนี่ยท่านลองพิจารณาดูให้ดีนะครับว่าประโยชน์ในที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้จริงๆแล้วอันนี้ไม่เสียหายต่อพรรคการเมืองในอนาคตยิ่งดีซะอีกนะครับเพราะถือว่าเป็นการกระจายอำนาจพรรคการมันก็จะได้กระจายตัวกันออกไปช่วยเหลือพี่น้องในท้องถิ่นในแต่ละรัฐได้อย่างแข็งขันแล้วก็ง่ายขึ้นมันมีแต่ประโยชน์กับประโยชน์คือนะครับจะขอให้ท่านฟังแล้วก็มองอย่างใจเป็นธรรมคนที่เขาลงทุนเยอะเขาอยากจะกินรวบไงเขาอยากจะกินโต๊ะเจ้าคือเอาทั้งประเทศเลย3ล้านล้านเนี่ยเขาอยากจะกินเค้กก้อนนั้นครับเขาเลยไม่ยอมมาอย่างนี้อย่างนี้มันกระจายหมดมันคล้ายๆบ่งแบ่งแล้วไปดูแลมันกินยากจริงๆคืออย่างนั้นนะครับอันนี้ตรงๆนะคือผลประโยชน์เนี่ยต้องการกินทั้งก้อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมจะบอกอย่างนี้นะครับพี่น้องคุณลุงครับคือถ้าเขาทำไปอย่างนั้นคุณก็ไม่ประสบผลสำเร็จในลองเทอมหรอกครับครับในที่สุดวันหนึ่งข้างหน้าคุณก็ต้องมาต่อกรกับประชาชนอยู่ดีใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในความถูกต้องครับว่าความถูกต้องหมายถึงว่าโอกาสที่จะชนะจริงๆและท่านก็ได้เป็นนักการเมืองจริงๆในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จริงๆเนี่ยเรามาร่วมมือกันดีกว่าใช่นะครับใช่ครับความยั่งยืนอยู่ที่ประชาชนเนี่ยประชาชนเขาไม่ยอมจะยังไงคุณก็สู้ไม่ชนะเขาหรอกนะครับไม่ชนะคุณจะต้องสู้สองครั้งทำไมคุณไม่สู้ครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวอันนี้นักลงทุนต้องเข้าใจถูกต้องไหมครับคุณลุงครับใช่คือทีเดียวให้มันจบเที่ยวไปยี่ยักษ์มันเท่ากับว่าเสียมากกว่าได้แล้วมันจะเหนื่อยแล้วมันจะล้มยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ในการต่อสู้คือการต่อสู้มันเป็นกิริยาแต่ว่าเป้าหมายนี่คืออะไรถ้าท่านต้องการแค่ยกเลิกม.112นะครับคืออะไรที่ดูยากอย่างเช่นสหพันธรัฐเนี่ยมันอาจจะดูยากกว่าที่จะทำให้สำเร็จแต่ถ้าท่านคิดแค่จะยกเลิกม.112เนี่ยจริงๆเนี่ยยากกว่าที่จะทำให้ประเทศเป็นสหพันธรัฐนะครับยากครับยากคือโบราณว่าเงื้อง่าราคาแพงเนี่ยคุณเป็นเงื้อเนี่ยนะคุณตายนะคุณทุบไปเลยคุณชนะนะคุณเป็นเงื้อกล้ากลัวไอ้การยกเลิกม.112มันไม่ใช่การต่อสู้คุณสตองมันเป็นการร้องขอใช่ไหมยังคุณไปร้องขออภิสิทธิ์ยุบสภาเขาเอาปืนยิงหัวคุณเนี่ยคุณเรียกร้องสหพันธรัฐยังไม่มีใครตายเลยนะใช่ป่ะใช่ไหมเขายุบสภาเขายิงหัวคุณในวัดปทุมเขาฆ่าคุณเนี่ยคุณล้มเจ้าคุณสหพันธรัฐยังไม่เคยมีใครโดนฆ่าตายสักคนเลยใช่ไหมเออเ
คือถ้าข้อเรียกร้องหรือว่าเป้าหมายมันต่ำเนี่ยกับการลงทุนที่มันมีผลลัพธ์เท่ากันสมมุตินะผมสมมุติครับไม่ว่าคุณจะเรียกร้อง112ไม่ว่าคุณต้องการจะเป็นสาธารณรัฐไม่ว่าคุณต้องการที่จะยกเลิกกฎเอกการศึกไม่ว่าคุณต้องการจะเป็นสาพันธรัฐนะครับครับถ้าวันไหนเราเผลอฝ่ายเผด็จการฝ่ายเจ้าเขาเล่นงานเราเออมาเล่นงานอยู่ดีไม่ต่างกันใช่ไม่ต่างกันมันฆ่าหมดครับคุณไปเรียกร้องเรื่องตั้งมันก็ฆ่าคุณเหมือนกันนะนะครับในเมื่อมันไม่ต่างกันแล้วในเมื่อมันไม่ต่างกันแล้วเนี่ยนะครับโอเคพวกสาพันธรัฐเขาบอกว่าเอ้ยประหาร50ครั้งคือประหารครั้งเดียวมันตายเหมือนกันนะครับคุณจะประหารกี่ครั้งมันตายเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับนะครับconsequence หรือว่าความเสี่ยงเนี่ยคือ risk เนี่ยนะฮะ risk นะฮะอัตราการเสี่ยงมันเท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรามาร่วมมือกันทำในสิ่งที่ outcome เนี่ยมันเกิดความสมบูรณ์แบบมันเกิดผลที่ได้มันเกิดการล้มล้างมันดีที่สุดครับคุณลุงนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องผมก็อยากจะให้พี่น้องที่ยังก้ำกึ่งอยู่ไปพิจารณาตรงนี้ให้ดีนะครับคือมันอย่างนี้นะครับผมจะบอกอย่างนี้เราจะได้ยินเสมอแม้แต่ตัวผมเองผมก็พูดนะครับว่าเวลาที่เราทำอะไรเนี่ยเราทำเพื่อลูกหลานในวันข้างหน้าครับแค่นั้นมันไม่พอเดี๋ยวผมจะอธิบายนิดหนึ่งนะขอเวลานิดหนึ่งนะคุณลุงครับคำพูดที่ว่าเราทำเพื่อให้ลูกหลานซึ่งตัวผมก็ใช้นะแค่นั้นมันไม่พอณวันนี้เพราะว่าเจ้าและเผด็จการเขาก็ทำเพื่อลูกหลานเขาเหมือนกันเออใช่เพียงแต่เขาไม่ได้ทำเพื่อลูกหลานเราเท่านั้นเองเออลูกหลานให้ลูกหลานมันถูกไหมครับแต่ความแตกต่างจริงๆมันอยู่ที่ตรงนี้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้แค่ทำให้ลูกหลานเราทำให้เพื่อนมนุษย์ซึ่งเราไม่รู้จักหน้าตาไม่รู้จักชื่อด้วยซ้ำไปวันนี้ครับนี่คือความแตกต่างครับใช่แล้วมันเป็นความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนเอามากๆพี่น้องลองนึกดูดีๆสิ่งที่มานะครับพี่น้องทุกท่านที่มีความกล้าหาญเนี่ยนะฮะที่มาพิมพ์อยู่ในซีบ็อกซ์เนี่ยท่านไม่ได้ทำเพียงแค่เพื่อลูกหลานท่านเหมือนกับที่เจ้าก็ทำให้ลูกหลานเจ้าของเขาแต่ท่านทำให้กับทุกคนที่ท่านไม่รู้จักหน้าค่าตาด้วยซ้ำไปนี่คือความยิ่งใหญ่นะครับขอให้พี่น้องภูมิใจจริงๆท่านทำให้กับคนทุกคนนะครับไม่ใช่แค่ลูกหลานท่านแค่นั้นท่านไม่รู้จักหน้าตากันด้วยซ้ำแต่ถ้าเราชนะผลประโยชน์ที่จะได้มันเกิดขึ้นกับคนทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกลับมาที่เดิมอีกนิดนึงไม่ว่าคุณจะเอาสาธารณรัฐนะครับคุณก็จะต้องมี president คือมีประธานาธิบดีสาธารณรัฐก็มีแต่เรากระจายอำนาจมากกว่าแล้วจริงๆแล้วทำได้ไม่ยากการแก้ไขม.112การยกกฎอัยการศึกออกจากรัฐธรรมนูญวันนี้ท่านนะอันนั้นคือเป้าหมายของท่านทำไม่ได้เลยภายใต้ระบอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านนอนก็ปีใหม่แล้วนะครับนะครับบุคลากรก็สูญหายตายจากเพียงพังกันไปนะครับซึ่งผมเองผมก็จะบอกว่าผมก็เสียใจนะฮะนะฮะคือไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้ผมถึงได้เลือกที่จะมาพูดคำต่อสู้มาดีฟายมายกตัวอย่างให้ชัดเจนว่าเป้าหมายท่านต้องชัดเจนถ้าเป้าหมายคือการปฏิวัตินั่นก็คือการล้มล้างระบอบเราจะล้มล้างระบอบได้สนิทเนียนถาวรเพอร์มาเนนต์ก็ต่อเมื่อเราเป็นสาพันธรัฐเพราะว่ามันมีพฤติกรรมของระบอบอำมาตย์ที่มันฝังอยู่มาเป็นร้อยร้อยปีสาพันธรัฐอย่างเดียวละลายพฤติกรรมนี้ไม่ได้ทุกบริบทเนี่ยมันฝังไว้ทุกแง่เลยนะครับสาพันธรัฐอย่างเดียวทำไม่ได้ตัวอย่างของระบอบข้าราชการนะครับซึ่งเป็นเครื่องขีดขวางนะครับระบอบประชาธิปไตยก็มีให้เห็นแล้วนั่นก็คือคณะราษฎรสิ่งที่คณะราษฎรทำแล้วไม่ได้ละลายพฤติกรรมข้าราชการใช่ไม่สามารถที่จะละลายได้บางท่านอาจจะเถียงว่าเอ๊ะแต่คณะราษฎรไม่ได้เป็นประธานาธิบดีนั่นยังมีกษัตริย์อยู่เป็นประมุขก็นั่นแหละครับผมไม่ได้พูดถึงตรงนั้นแต่ผมพูดถึงกลไกที่จะเอานโยบายของรัฐมาสู่ประชาชนกลไกที่จะต้องอินเทอร์เฟซคือต้องติดต่อกับประชาชนอยู่ตลอดเวลามันไม่เปลี่ยนใช่
ถึงคุณจะเป็นประธานาธิบดีแต่ถ้าคุณยังใช้วิธีเดิมอยู่ตรงนั้นมันก็จะยังไม่เปลี่ยนเพราะมันปลูกฝังกันมาเป็น 2-300 ปีครับใช่การกระจายอำนาจไปสู่สหพันธรัฐให้มี constitution state constitution หรือธรรมนูญของแต่ละรัฐเองนั่นแหละคือการมีการมีโอกาสมากที่สุดที่จะละลายพฤติกรรมเดิมได้และไม่สามารถและจะทำให้ระบอบเดิมนะครับไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้อีกใช่คือมันเป็นการพลิกจริงๆคือประชาชนคุมอำนาจจริงๆฮะมันถ้าเป็นสาธารณรัฐนี่มันคุมเฉพาะตอนเลือกตั้งนะพอผมคิดแล้วมันก็ไปรอเลือกตั้งก่อนจะเปลี่ยนกันที่มันลำบากมันไม่ได้ใกล้ชิดมันไม่ได้ควบคุมกันอย่างแท้จริงนะมันเกิดช่องว่างเยอะนะครับครับโอเคครับคุณลุงสวัสดีปีใหม่พี่น้องด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่คุณลุงเปียงบัดคุณมากคุณเขียวด้วยนะครับครับครับสวัสดีปีใหม่เช่นกันครับสวัสดีครับ